ก็คือใส่บาตรบาตรเป็นอัฐบริขารเป็นภาชนะที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้สาวกใช้เป็นเครื่องดำรงชีพดำรงชีวิตมีชีวิตได้ด้วยบาตรบางวันก็ถือบาตรถือภาชนะเนี่ยเดินไปแล้วแต่ใครก็จะศรัทธาเอาอาหารหย่อนลงในบาตรถ้าผู้ใส่บาตรและน้อมเพื่อการใส่บาตรหย่อนลงในภาชนะที่เป็นอัฐบริขารก็เหมือนเป็นสังฆทานการใส่บาตรแบบนี้เป็นสังฆทานหย่อนลงในบาตรไม่ได้มีเจ้าของบาตรพระกองพระของหลวงปู่หลวงพ่ออาจารย์ไม่มีไม่มีบุคคลก็บาตรเป็นบริขารนะเป็นภาชนะที่ท่านอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ได้ใช้ใส่บาตรก็คือใส่บาตรน้อมไปเพื่อสงฆ์ก็เป็นสังฆทานถึงตรงนี้นั่งอยู่สามรูปสามองค์แต่จิตเราอย่างลงในบาตรจริงๆก็สมมติว่าได้บำรุงพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดในประวัติพระพุทธศาสนาเพราะพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดก็ต้องมีภาชนะคือบาตรคือบาตรจะไปใส่บาตรองค์ไหนองค์ไหนก็คือบาตรจะไปหลวงปู่ที่เชียงใหม่หลวงพ่อที่ภูเก็ตหลวงตาที่สกลนครก็คือบาตรก็ไปใส่บาตรจะดีแต่เราเป็นห้อยขาแบบใส่บาตรหลวงตาหลวงลุงหลวงอาหลวงพี่หลวงน้องเป็นกายที่จะเราตัดติ่งหรือว่าสิ่งที่เป็นวงเล็บออกไปบาตรก็คือบาตรเป็นสังฆทานแน่นอนเป็นส่วนเดียวน้อมไปเพื่อสงฆ์